สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกณฑ์ติสันนะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะกับเกมรายเรนเจอร์นะครับเราจะไปดาบต่อไปนะของเรานะครับไล่วันนี้ก็เพิ่ง5ทุ่มนะครับหรือว่า4ทุ่มในเมืองไทยนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะเป็นพิเศษนะครับก็ช่วงนี้ก็ตีไปทีละด่านทีละด่านนะไม่รีบนะครับเพราะว่ากว่าจะมาดันต่อไปมาปกตินะครับมันจะเดือนหนึ่งนะครับมันจะมาตอนประมาณกลางๆเดือนนะของแต่ละเดือนนะแต่ว่าเดือนก่อนมันไม่มานะผมก็เลยงงมันทำอะไรวะนะครับมาแล้วรับซูเปอร์ลิโอนาดนะครับวันนี้นะครับมันเป็นอีเวนต์พิเศษนะอีเวนต์นี้ผมว่าไร้สาระมากนะไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับนิวสเตจเราก็ไปต่อนะครับผมยังไม่ได้เคลียร์อะไรโบนัสด่านธรรมดานะโอเคครับเป็นตัวแป๊บนะครับจัดตัวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราไปต่อกันครับเราออกไปนะครับตัวนี้มาตัวนี้มาแล้วก็ตัวไหนตัวสุดท้ายฟาช็อตแล้วกันก็หยุดศัตรูนะครับนี่ก็เป็นทีมหลักของผมนะครับตอนนี้นะรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะนะครับจากแต่ก่อนประมาณ2เดือน3เดือนก่อนนะครับเปลี่ยนไปทุกตัวนะครับเปลี่ยนทุกตัวนะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็ไปดับต่อไปกันเลยนะครับเราไม่ยากนะครับแบบต่อไปนะครับถ้าเล่นสายเขาเรียกว่าอะไรดันป้อมนะครับชนะง่ายนะครับไม่ยากไม่ยากเลยนะเล่นสายดันป้อมนะครับแต่ถ้าเล่นสายนี้สายชนธรรมดาเนี่ยมียากนะครับประมาณนี้แหละนะครับเราโอ้โหไกลไว้ด่านนี้เอาตัวนี้ไปลุยนะครับเพราะตัวนี้มันสามารถที่จะป้องกันมิสได้นะครับมิสหลายรอบนะนะมันมิสได้นะมันมิสได้โอ้โหศัตรูมาแล้วศัตรูมาแล้วเต็มแล้วเต็มแปดแล้วนี่แหละสำคัญมากนะครับเราต้องเต็มแปดนะโอเคอีกไปนะครับได้ไหมสตันสักนิดสักหน่อยนะครับเราก็โหสู้ไม่ได้นะครับถอยทับเลยนะตอนนี้อะไรนะครับเรากำลังเราเยอะครับเดี๋ยวก็สู้ได้ครับไปดูมานะเพราะศัตรูมันไม่ค่อยเยอะหรอกครับโกดาหน้าด่านเดียวแหละครับเริ่มตีกลับแล้วนะครับเราสู้เราสู้ศัตรูมันตีไม่ค่อยสเปรชเท่าไหร่หรอกนะครับก็เลยไม่ค่อยกลัวมากนะโอเคสบายนะแบบนี้ฆ่ามันด้วยกำลังนะแบบนี้ครับสบายนะครับ yes นะตุ๊ดเฟ้นะครับสำคัญมากนะเราต้องมีตัวบัฟนะถ้าใครมีตัวบัฟตัวอะไรวะตัวพิเศษอีกตัวนึงอ่ะของอันนี้นะครับจะดีมากเลยนะจะเป็นตัวที่ทำให้คุณบัฟดีขึ้นอีกเยอะนะครับตัวนี้อีกตัวนึงนะซึ่งผมก็ได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมได้6ดาวนะผมไปดูกันแป๊บนึงนะตัวไหนวะชื่อมันชื่ออะไรอ่ะลืมนะครับฟิลเตอร์6ดาวนะผมได้6ดาวมานะครับเนี่ยนับชูนะครับตัวชูนี่นะครับถ้าคุณมีตัวชูตัวนี้นะดราก้อนโรดนะครับก็คือเพิ่มวิ่งเร็วนะ13วิแล้วก็เพิ่มหลบนะครับ50วินะครับแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์อีก10,000เลยนะครับก็ทำให้คุณถึกขึ้นนะครับแล้วก็หลบได้นั่นเองนะผมมารีเทียบเลยนะคิดอยู่ทำยังไงนะอยากเอามารีให้ได้ขั้นสุดยอดเลยนะครับจะได้เป็นตัวชนได้อีกตัวนึงแต่ว่ายากนะเพราะ6ดาวนะถ้า7ดาวค่อยว่าไปอย่างครับก็ไปดูนะกับสแต็กของตัวของผมนะก็ประมาณนี้แหละนะครับตัวนี้ก็เป็นตัววิ่งนะครับตัววิ่งนะครับตรงนี้นะสำคัญมากนะครับ movement speed นะครับต่อไปถ้ามงผมเต็มซูเปอร์มาสเตอร์ผมจะใช้มงแทนนะเพราะมงวิ่งเร็วกว่า
ต้องถึงกว่าด้วยนิดนึงนะถึงแม้ว่าสกิลมันจะไม่ค่อยโดนข้างหลังนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเจนับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวตีป้อมของผมนั่นเองนะครับ Star Goddess นะครับตัวตีป้อมนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตีป้อมดูนะครับสกิลไม่อยากให้ใช้นะครับอยากให้ตีธรรมดานะให้มันคริติคอลนะครับคริติคอล 600% นะครับอัตราคริ 34% นะครับแล้วก็เป็นตีเขาเรียกว่าอะไรตีฟิสิคอลนะครับหรือว่าตีกายภาพ 60,000 กว่านั่นเองนะครับเนี่ยสำหรับตัวนี้เป็นตัว Universal นะครับหรือว่าตัววิ่งไปตีวิ่งไปหลบนะเป็นตัวแทงค์เป็นตัวชนของผมเลยนะครับถึงแม้พลังจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเกราะเยอะนะครับนี่เกราะ 50,000 นะครับแถมอะไรอีกนะครับหลบนะครับหลบ 60% หลบเวทอีก 70% นะครับก็ดีมากนะครับตัวนี้นะครับที่เหลือก็ตัวบัฟนะครับตัวบัฟเพิ่มพลังตัวบัฟแล้วมันก็โล่2วิไงเออนั่นแหละสำคัญส่วนนี้ก็เป็นตัวบัฟสำคัญนะครับที่จริงสำคัญมากตัวนี้นะถ้ามีจะแจ่มมากเลยตัวนี้นะครับการโจมตีก็ไกลนะครับสเปซก็ไกลเหมือนกันนะครับก็น่าเอาเป็นตัวชนป้อมได้ครับติดตัวตีป้อมได้นะครับกับตัวนี้นะผมเน้นใช้เวทนะให้มันใช้เวททางเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะนำทำให้ศัตรูกระเด็นกลับหลังนะเหมือนสตันเลยนะครับสตันแล้วย้อนใส่ศัตรูกระเด็นกลับหลังด้วยนะครับประมาณนั้นแหละนะประมาณ1วิแหละ 1-2 วิเลยนะครับโอเคนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับตัวนี้ก็ให้ศัตรูสตัน1วินะครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วตีพ่วงหลังที่ไม่ค่อยสำคัญมากนะตัวนี้นะว่าถึงมันจะใช้สกิลบ่อยนะครับตอนนี้ผมใช้สกิลตัวนี้นะครับสกิลยูสเรทนะ 80% นะครับแต่ว่ามันกว่ามันจะยิงทีนึงมันชาร์จนานนะครับส่วนตัวนี้ก็สตันศัตรู2วินะครับสตันศัตรูข้างหน้านะครับไม่ไกลมากนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นตัวตีตัวนึงที่แต่ก่อนผมใช้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช้ละนะครับก็เอามาเสร็จเพราะว่ายังไม่มีตัวนะเต็มๆนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับทำอะไรต่อนะครับเราลองไปตีแบบตีป้อมดูจะชนะหรือเปล่านะครับลองไปตีแบบตีป้อมนะครับลองไปตีแบบตีป้อมนะ fast นะครับ fast 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 ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะลองไปดูเมื่อกี้ไม่ได้ใช้เพื่อนเลย ลืมนะครับก็อัพกันก่อนนะให้ตัวใหม่ใกล้ก่อนเราต้องตีนะโอเคตายนะครับตัวตีป้อมเราโอเคประมาณนี้แหละครับโอ้โอสบายครับสบายครับสายตีป้อมครับสบายเซลลี่ห้าดาวนะมาทำไมนะเซลลี่ผมเต็มแล้วนะครับสบายสบายนะครับสายตีป้อม yes นะครับไม่มีอะไรมากนะวันนี้ไปดูกิลดีกว่านะเพราะว่ากิลเนี่ยผมไม่ได้แทบไม่ได้ตีนะกิลเรทนะมีคนตีกันจนหมดนะผมไม่ได้ตีอะไรเลยนะไม่ตีมาหลายวันแล้วนะให้ไม่เป็นไรนะให้ลูกน้องตีกันไปนะผมไม่ซีเรียสมากนะไปดูก่อนครับวินโฟ177คนนะไปดูจะเตะใครทิ้งหรือเปล่านะครับใครที่ไม่ออนนะครับโดนแน่ๆนะครับเพราะมีคนต้องการผมต้องการคนใหม่ๆคนที่เล่นนะครับคนที่18 19วันนี่แบบนี้โดนแน่ๆนะครับคิกเมมเบอร์ฟอร์มกิลแน่นอนนะครับอ่ะเฮ้ยดูก่อนโอ้โหได้เตะหลายคนมากนะเตะไปหลายคนผมไม่รู้ทำไมนะครับทำไมเขาไม่ล็อกอินกันนะว่าเขาไม่เล่นแล้วนะจะเลี้ยวเท่าไหร่ก็ช่างกันเตะหมดนะครับคงไม่น่าสงการนะสงการไม่น่านานขนาดนี้นะครับสงการยังไงก็ไม่เกินอาทิตย์นึงอะต้องมาเล่นบ้างแหละนะครับไลน์เรนเจอร์นะครับยกเว้นว่า ID เน่าแล้วก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับถ้าคุณไม่แอคทีฟนะครับคุณก็โดนเตะแน่ๆนะครับโอ้คิวผมไม่ได้มาดูนานนะไม่มีคนไม่แอคทีฟเยอะเลย7ผม7วันผมยังให้โอกาสแล้วกันนะครับ3คนไปรับน้องใหม่ดีกว่านะวันนี้ไม่ไหวนะครับวันนี้ไม่ได้แล้วน้อยเกินไปนะครับต้องมาสเตอร์ขึ้นนะครับมีตัวนี้สำคัญตัวนี้สำคัญนะครับ2ตัว3ตัวโอ้สำคัญสำคัญสำคัญหลายตัวนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นมาสเตอร์นะครับแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าอนาคตนะครับ
โอ้มีตัวชูเนี่ยครับตัวชูนี่สำคัญนะครับเอานะครับบางคนอาจจะตัวไม่ดีครับแต่ของดีนะผมดูของไม่ได้นะไม่ได้แล้วนะออสนะอันนี้รับแน่นอนนะแล้วก็9มาสเตอร์นะครับปกติคนแล้ว99มาสเตอร์ไม่น่าจะแต่ว่าโดนเตะคนหนึ่งเมื่อกี้นะครับเดินๆๆๆโอ้แถวนี้ค่อยว่ากันไม่ไหวนะวันนี้บางคนอาจจะงงนะครับว่าผมคนที่ใช้พวกตัวน้อยๆตัวเล็กๆน้อยๆสกงสก็อตอะไรอย่างงี้นะครับจริงก็เก่งนะแต่ว่านะครับมันยังไม่พอนะครับมันยังไม่พอนะเพราะว่าอะไรครับยังไงตัวสกงสก็อตนะมันก็ใช้ได้เฉพาะเลเวลต่ำๆนะครับถ้าขึ้นมาสูงๆนะจะสู้กันเนี่ยถ้าใช้สกงสก็อตก็แพ้เหมือนเดิมนะครับโอ้คนนี้ดีเพราะอะไรนะเพราะตัวมันต่างกันนะถึงของจะดีก็เถอะนะครับเอานะวันนี้สายตีป้อมเลยดูแล้วเมื่อกี้สายเดียวกันนะมีคนบอกให้ผมนะครับอย่าเล่นสายตีป้อมนะเพราะว่ามันน่าเบื่อนะผมว่างั้นแหละนะบางทีนะมันก็น่าเบื่อนะแต่ว่าถ้าคุณต้องได้ของได้ของอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าเบื่อหรอกนะครับโอ้ไม่ค่อยเห็นเจ็ดดาวของตัวนี้นะคนนี้ออกไหมไม่มีตัวบัฟนะตัวบัฟสำคัญนะต้องมีนะต้องมีมั่งแหละนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยนะไม่มีเลยผมก็ไม่รับนะเดี๋ยวก้าวสามมีเรย์นะครับมีเรย์มีตัวถึกนะมีตัวนัดนะสตันสาสีตัวนี้นะครับที่เหลือเขากำลังเก็บเลเวลอยู่แน่ๆนะครับสามสิบห้าปกติมาสเตอร์30กว่าจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับตัวยังไม่ถึงนะครับต้องเลเวลเยอะหน่อยนะคนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ I am Bellมีซูเปอร์แล้วมีตัวนี้บัฟตัวนี้ชน2ตัวเอาดีไหมเอาแล้วกันเร็วเยอะด้วยนะครับโอเคนะครับน่าจะหมดแล้วแหละนะครับผมตรงล่างนะครับนิดนะครับสตาร์บัคส์ครับวันนี้ไม่เอานะครับไม่เอานะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีเจ็คหมดนะครับเท่าไหร่ละ170ครับเต็มเยอะนะครับไปคิวเรทกันครับเราไม่เหลือผมตีเลยนะครับพวกนี้นะครับไงก็ไปพิวตีกันสักครั้งหนึ่งนะครับแบบไม่ตีป้อมนะครับไม่ชนะได้หรือเปล่านะครับไม่ลองไม่รู้นะครับแต่ว่ายากมากนะครับถ้าแบบไม่ตีป้อมนี่ยากมากนะครับเอาของก่อนนะครับเราโอเคแบบไม่ตีป้อมรังแกโอ้โหคนนี้มีตัวโล่6 B นะครับบ้าจริงๆนะชนะได้หรือเปล่าวันเนี้ยลองก่อนนะครับลองไม่ลองไม่รู้นะส่งไป2ตัวนะครับแล้วเราก็อัพตัวนี้มาอัพมาซะเยอะเลยนะโอ้มลงหัวนะครับขออีกตัวโอเคบาร์ดี้ไปไม่ใช่บาร์บี้นะขอบาร์ดี้อ่ะแกมาแล้วนะครับชนเราเออชนครับชนครับชนไปนะครับชนไปนะครับโอ้โหฟีดมาก็ฟีดกลับสิครับมาฟีดกลับสิครับแบบนี้ตายกันเป็นถุงแน่ๆนะโล่เหรอไม่เป็นไรนะเราสบายแบบนี้ค่อยโล่ที่หลังนะไม่ต้องรีบโอเคโล่มาแล้วก็โล่กลับแล้วกันนะไม่ซีเรียสเหมือนกันแถมนะจะสู้ผมได้ยังไงจะสู้ผมได้ยังไง
ปะฮ่ามาเป็นฝูงฮ่า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 ตม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 ชนะมาได้นะครับเหนือมันก็มันดีเหมือนกันแหละนะครับแต่ใช้เวลานานนะเสียเวลามาหากินเหนื่อยนะครับแต่ละวันนะถ้าจะต้องตีอย่างนี้นะต้องรุนอีกนะครับโอเคครับไปดู special stage ครับช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายครับไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมตลอดนะไอตัวนี้ก็ไม่เคยเก็บได้7ดาวเลย6ดาวก็ไม่เคยได้นะได้แต่หีบนะทุกวันหีบทุกวันนะครับปกติผมกดเพื่อนนะครับไม่ต้องสนแล้วนะครับผมงั้นๆนะเอาหมดแล้วนะวิ่งไปตัวเดียวเลยนะแบบนี้เจอคือ2ตัวนะวิ่งไปชุ่มๆๆ3ตัว4ตัวตบทำไมถึงเอา4ตัวนี้นะมันมีพลังโจมตีเป็นกายภาพนั่นเองครับกายภาพจะตีป้อมได้นะไม่งั้นจะตีป้อมไม่เข้าถ้าเป็นสายอินนะครับมาตัวนึงก็ให้บัฟแล้วกันนะเอาละมึงต้ม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 ฟันเห็นไหมค่าของระเบิดขาวดำนะก็ลดพลังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับศัตรูนะครับยังไม่ได้ใช้เพื่อนเลยใช้ไปเถอะนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเพื่อนจะได้2 friendship หรือ5 friendship เนี่ยได้เยอะอยู่นะครับได้แล้วพี่ไหลบล็อกเนี่ยไปรีบล็อกนะครับได้เงินหมื่นนึงโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับอย่าลืม Subscribe และแชร์นะครับfor more video นะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับกับผมกฤติสันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ